ื่อวานนี้เราพูดถึงแต่เรื่องของ Miss Universe ครับตลอดทั้งวันหลังจากที่รายการออกอากาศเสร็จปั๊บนะน้องแนทเข้ารอบปุ๊บปรากฏก็ไม่ได้ชนะคือไม่ได้คว้ารางวัลอันดับหนึ่งแต่ปรากฏว่าสิ่งที่คนพูดถึงมากที่สุดก็คือความสับสนครับความสับสนที่เกิดขึ้นบนเวทีการประกวดไอ้ตอนแรกนึกว่ามิสโคลอมเบียได้นะฮะประกาศผิดนั่นเองโดยซีพาวีและสุดท้ายก็เป็นมิสฟิลิปปินส์นะครับแต่ที่น่ายินดีมากก็คือน้องแนทครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะถือว่ามาไกลมากเข้ารอบ10คนสุดท้ายใช่ชุดประจำชาติตุ๊กๆนะฮะซึ่งกิ๊บบอกว่ายังไงนะอะไรที่จะโดนวิจารณ์เยอะมักจะชนะเสมอมักจะดีเสมออะไรที่คนบอกว่ามันไม่ดีเป็นไปไม่ได้มันไม่เวิร์คมันมักจะเป็นไปได้เสมอมันเป็นการตอกย้ำอีกครั้งสำหรับคนที่จะออกแบบอะไรก็ตามเวลาใครมาบอกว่าเฮ้ยไม่มีอ่ะไม่ดีสังคมเขารับไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องคิดใหม่ครับคุณจะต้องเป็นผู้ริเริ่มอะไรใหม่ๆและสุดท้ายก็คว้ารางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมไปนะครับมีอีกหลายสถิติที่อยากจะนะฮะบอกคุณผู้ชมหน่อยดีกว่าอันนี้ทีมงานไปเก็บมาไปอ่านมาเมื่อวานแล้วเพิ่งทราบ8ปีแล้วครับที่ไทยไม่เข้ารอบ15คนใช่โอ้8ปีนานอุ้ย27ปีที่ไทยไม่เข้ารอบ10คนสุดท้ายอันนี้เข้านะจ๊ะอันนี้เข้านะจ๊ะอันนี้เด็ดจริงจ้ะชอบมากเลยน้ำตกที่ข้างหลังเนี่ยมั้ยคุณคะเขาให้มองทางงามค่ะคุณไม่ได้ให้ไปมองน้ำตกโทษมามองผิดสถิติ4ปีที่ชุดประจำชาติไม่ชนะแต่ทั้งหมดนี้แนททำได้สุดยอดแนทนี่ไงและล่าสุดยิ่งกว่านั้นอีกที่แนททำได้ก็คือมีข่าวมาว่าIMG นะคะทาบทามน้องแนทของเรานะคะเข้าสังกัดนิวยอร์กโมเดลลิ่งด้วยซึ่งแนทเนี่ยเขามีความฝันอยากจะเป็นนางแบบ Victoria's Secret ก็เหมือนที่ฉันตอนนั้นเขาก็มาทาบทามฉันแล้วฉันก็บอกว่าเออฉันไม่ว่างฉันต้องอยู่กับ Woody World แต่ว่าอันนี้แนทจะไปสารฝันแทนกุ๊บกิ๊บนะคะตอนแรกเราก็เข้าใจว่าดาวน์ทาวยังเป็นเจ้าของเวทีการประกวดไม่ใช่แล้วเป็นของ IMG ซึ่งเป็นเหมือนกับโมเดลลิ่งใหญ่ระดับโลกถือว่าคนเขาก็ตั้งคำถามนะว่าเอ๊ะเป็นเพราะ IMG อ่ะเพิ่งได้ลิขสิทธิ์ตรงนี้ไปเนี่ยเลยต้องการสร้างกระแสหรือเปล่าแต่เราในฐานะที่เป็นพิธีกรและเคยทำงานแบบนี้ขอพูดนิดนึงว่าไม่คิดว่าเป็นการสร้างกระแสแน่นอนบางทีเวลาที่ให้โพยมาเนี่ยมันเบลอไม่กิ๊บคิดว่าไงหรือว่ากิ๊บคิดว่าที่สตีฟฮาร์วีย์เนี่ยเขาพูดผิดเขาอาจจะนึกเข้าใจว่าที่เขากำลังจะประกาศเนี่ยคืออันดับ2ไม่ใช่อันดับ1เขาอาจจะตื่นเต้นไงให้คุณผู้ชมดูคลิปอีกครั้งนึงดีกว่าใช่ตอนที่สตีฟฮาวีเนี่ยเขาประกาศชื่อนางงามผิดนะคะรับรางวัลผิดนี่เดี๋ยวไปดูนี่ is Colombia นี่มั่นใจเลยอันนี้เขาบอกว่าอันดับ1อ่ะไม่ใช่โคลอมเบียกล้องเลยตัดไปที่มิสฟิลิปปินส์ตอนนี้งงอยู่เกิดอะไรขึ้นเขาก็แบบจริงป่ะเนี่ยหลอกฉันหรือเปล่าโอ้ไม่นะไม่จริงหรือเปล่าเนี่ยคิดว่าเขาคิดอะไรอยู่ในหัวเขาคิดว่าโจ๊กป่ะเนี่ยใช่หรอแล้วจนเพื่อนนางงาม USA บอกเธอไปเธอแล้วเขาก็ค่อยๆเดินออกไปโอ้ my god ใช่เหรอใช่เหรอเนี่ยสงสารคนเดียวทีนี้ผู้ที่สังเกตไหมที่ตบหลังด้านขวาเนี่ยนี่คือมิสยูนิเวอร์สคนก่อนก็คือมิสโคลัมเบียเหมือนกันโคลัมเบียเหมือนกันเขาก็เลยประกาศนะครับทางซีทาวีบอกว่าผมขอรับผิดชอบเองทุกอย่างใช่นะที่เขียนลงในการ์ดเนี่ยนะครับถ้าคุณดูดีๆเนี่ยจริงแล้วเนี่ยเขามีการแคปแล้วเขาก็แชร์กันในออนไลน์เมื่อวานเนี่ยก็คือมันจะมีเขียนว่า second runner up first runner up ใช่แล้วก็ winner ในอีกบรรทัดหนึ่งทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นพิธีกรซึ่งนานๆที่จะจัดมิสยูนิเวิร์สซึ่งก็บอกซีพาวีเนี่ยซีพาวีเองเมื่อวานนี้ตื่นเต้นมากนะตั้งแต่แรกถ้าคุณสังเกตดูดีๆเนี่ยมันจะเขียน second runner up เป็น USA เห็นไหมครับ first runner up เนี่ยเป็นโคลอมเบียใช่ส่วนด้านขวาล่างเนี่ยเขียนว่า Miss Universe เป็นฟิลิปปินส์ใช่นั่นนี่เวลาคุณประกาศอยู่เนี่ยในช่วงโค้งสุดท้ายโอ้โหบรรยากาศมันตื่นเต้นมากถ้าคุณดูเนี่ยบางทีตามันลายได้ถูกต้องและถ้าไม่ค่อยได้มีโอกาสเป็นพิธีกรงานประกวดนางงามจักรวาลเนี่ยใช่คุณก็จะคิดว่าเลขหนึ่งก็คือผู้ชนะถูกต้องเข้าใจไหมนั่นคือเหตุผลที่เขาประกาศเมื่อวานว่าผู้ที่ชนะเลิศคือโคลอมเบียอย่าลืมว่าเขาประกาศรองชนะเลิศอันดับ2ใช่และหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ลุ้นกันไงว่าใครจะเป็นรองชนะเลิศอันดับ1และผู้ชนะถูกไหมถูกต้องดังนั้นเขาจะไม่ประกาศ
ขาจะไม่ประกาศรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเขาจะประกาศมิสยูนิเวิร์สเลยซึ่งในหัวซีพาวี่ก็คงคิดว่าอ๋อหมายเบอร์หนึ่งแหละคือผู้ชนะใช่แล้วก็เลยเกิดเป็นเรื่องขึ้นมานะคะพลาดเลยอ่ะเมื่อกี้อย่างที่บอกโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้ขายลิขสิทธิ์มิสยูนิเวิร์สให้กับ WMEIMG ไปแล้วครับใช่แล้วรู้ไหมว่าโดนัลด์ตอบว่ายังไงเขาบอกว่าหลังจากที่ให้สัมภาษณ์เมื่อวานโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเฮ้ยคือพิธีกรถามไงเอ๊ะถ้าเป็นคุณทำยังไงอ๋อถ้าเป็นผมเหรอถ้าเป็นผมเหรอผมจะให้สองนางงามเป็นโควินเนอร์ตอนแรกไอ้ก็คิดแบบนั้นตอนแรกรู้แล้วล่ะพอเขาพูดว่าเหมือนแบบมีบางอย่างผิดปกติเราก็คิดว่าเขาจะได้เป็นโคกันแต่มันเป็นไปไม่ได้ไงโคหมายถึงว่าทั้งปีเนี่ยคู่ก็ได้สวมสองมงกุฎเป็นปีที่แบบว่าได้คู่ก็ดีเหมือนกันนะฮะซึ่งตอนแรกเราก็คิดในใจเอ๊ะมันจะแปลกไหมเพราะว่าปกติทุกปีมันจะต้องมีวินเนอร์คนเดียวแต่ในเมื่อถ้ากองประกวดผิดพลาดไปแล้วในการประกาศถึงแม้ที่ทาวี่จะประกาศผิดแต่สุดท้ายผู้รับผิดชอบเนี่ยก็ต้องเป็นกองประกวดถูกไหมก็เลยคิดว่าถ้าเป็นอย่างที่ดอนัลด์ทรัมป์พูดเนี่ยมันก็จะเป็นอีกกระแสหนึ่งเหมือนกันก็จะเป็นอีกเรื่องนึงแต่ดอนัลด์ทรัมป์ก็จะคิดในแง่ของกระแสไงใช่เขาไม่ได้คิดถึงได้ว่าแบบจิตใจจริงๆแล้วคือก็บอกว่านี่มีความรู้สึกนะครับหลังจากการประกวดของทั้งคู่ด้วยนะฮะเรามีคลิปให้ดูนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับนี่อันนี้เป็นคลิปที่ขอโทษที่สตีฟฮาวิไปขอโทษนางงามฟิลิปปินส์ก่อนแล้วก็นี้ความรู้สึกเป็นความรู้สึกหลังเวทีของมิสยูนิเวิร์สฟิลิปปินส์นะฮะใช่คือมิสฟิลิปปินส์พูดว่าการมอบมงกุฎแบบนี้ไม่เคยมีมาก่อนเลยแล้วก็มีมิสโคลัมเบียด้วยบอกว่าไม่เป็นไรฉันแฮปปี้แต่ร้องไห้ฉันโอเคดูสิ I'm so happy thank you for all thank you for voting for me thank you for we love you buddy it's a very แต่ว่าเรื่องแบบนี้มันก็เกิดขึ้นได้นะการผิดพลาดอย่างเงี้ยจริงๆต้องขอบอกเลยว่าถ้าเราไม่นับความรู้สึกที่อาจจะเขาเรียกว่าเสียมากของมิสโคลัมเบียคนพูดว่าอะไรปะมิสฟิลิปปินส์ผมบอกให้เลยว่าเมื่อวานเนี่ยตลอดทั้งวันเนี่ยคนที่ได้คือกองประกวดมิสยูนิเวิร์สบางคนบอกว่าโอ้ทำอย่างนี้แล้วเนี่ยเฟลพังปีหน้าไม่ต้องจัดแล้วเชื่อไหมจัดปีหน้าทุกคนก็ดูมันก็ดูดังนั้นบอกให้เลยว่าเมื่อวานเนี่ยถือว่าเป็นท่านในแง่การตลาดถือว่าเป็นเรื่องดีสำหรับกองประกวดนั้นเพราะว่าคนทั้งโลกพูดถึงมิสยูนิเวิร์สแต่หนูจะบอกว่าอะไรรู้ป่ะสิ่งที่ดีที่สุดคือถ้าทุกคนให้อภัยกันแล้วก็แบบทุกอย่างมันเป็นเรื่องดีไม่ว่าใครได้อะแล้วทำหน้าที่ได้ดีที่สุดทั้ง3คนที่อยู่ตรงนั้นก็คือดีที่สุดแล้วอะเมื่อวานนี้ระหว่างที่คนช็อกตกใจอยู่ว่ามีการประกาศผิดเราก็เชื่อว่าหลายคนก็คิดว่าเออมันก็ให้ทุกคนเห็นแล้วไงว่าในโลกนี้อะไรก็เป็นไปได้ถูกต้องความผิดพลาดก็เกิดขึ้นได้ว่ากุ๊บกิ๊บยังเป็นไปได้เลย อะไรก็เป็นไปได้เหมือนกันค่ะคือถ้ากุ๊บกิ๊บอยู่ตรงนั้นก็ไม่มีใครได้นอกจากกิ๊บคนเดียวคุณคิดว่าถ้าคุณอยู่ตรงนั้นคุณจะได้มิสยูนิเวิร์สได้สิยังไงฉันก็ได้กินนมให้สูงกว่าไหมนี่อย่ามาว่าฉันนะนี่ยังไงฉันก็ต้องได้ตอนนี้มีหลายคนครับอยากจะโฆษณาออนไลน์แต่ไม่รู้ว่าจะลงที่ไหนดีขอแนะนำวูดี้เวิลด์ออนไลมีสื่อโฆษณามากมายที่จะตอบสนองความต้องการของคุณโทรเลยครับ0817431993ครับคลิปจบแล้วครับตอนนี้คุณสามารถที่จะกดปุ่ม subscribe ตรงนี้เพื่อจะดูคลิปอีกมากมายใน Woody Talk Channel ครับกดเลยค่ะกดเลยอ้าวอ้าวเขายังไม่นั่งมองหน้าทำไมคะทำไมไม่กดอะคะกดตรงนี้กดเลยครับเอาแจ็คเออกดดิไม่กดก็ปิดเครื่องไปเลยอ้าวไม่กดกดเดี๋ยวนี้เลยไปง้อเขาทำไมกดเดี๋ยวไปดูรายการอื่นไปไม่เอากดเถอะไล่ออกเลยคนเนี่ยกดเลยค่ะกดก็ได้อ่ะกดอ่ะกด